ณะนี้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นะคะได้เปิดโอกาสให้ทางเอกชนนั้นเข้ามาประมูลในงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟสที่2อย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นโครงการนี้จะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถเปิดให้บริการนะคะในช่วงไหนได้บ้างเราจะไปสัมภาษณ์กันค่ะกับท่านนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านครับกับผมนาวากาศโทสุธีรวัฒน์สุวรรณวัฒน์ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตขอบพระคุณทางสถานีโทรทัศน์ทรูวันนี้ชาแนลแล้วก็คุณสารวัณีที่ได้ให้โอกาสทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนโดยให้กับผมได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการการหนุนโครงการสุวรรณภูมิระยะที่2ครับค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะเราได้มีการเปิดประมูลงานในส่วนไหนไปบ้างแล้วคะเราได้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประมูลอยู่3งานนะครับงานที่1ก็คืองานจัดจ้างหาที่ปรึกษาบริหารโครงการซึ่งมีการดำเนินการไปตั้งแต่เมื่อวันที่ประมาณวันที่10เดือนที่ผ่านเดือนนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติผู้เสนอราคาเราจึงได้มีการยกเลิกกฎราคาแล้วก็ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดซองราคาภายในเดือนหน้านะครับงานที่2เป็นงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างใต้ดินตัวอุโมงค์ระบบรถไฟฟ้าแล้วก็ตัวลานจอดอากาศยานมีการเปิดซองไปเมื่อวานนี้นะครับงานนี้จะใช้งบประมาณรวมประมาณ 14,164 ล้านนะครับแต่กรอบราคากลางที่เราใช้ดำเนินงานอยู่ประมาณ 12,542 ล้านเมื่อวานเราก็ได้ผู้รับจ้างที่เสนอในกรอบราคานี้2รายขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารซึ่งจะเสนอเซ็นสัญญาได้ภายในต้นเดือนหน้านะครับงานที่จะเปิดซองในวันนี้อีกงานก็คืองานจัดซื้อจัดจ้างระบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคนะครับก็ประมาณรวมประมาณครับฮัลโหลสองค่ะได้ยินค่ะครับค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการประมูลการขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะครับขออนุญาตรายงานอีกนิดนึงครับค่ะงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเนี่ยก็ประมาณรวมเนี่ยอยู่ที่ 2,564.97 ล้านนะครับกรอบราคากลางที่เราใช้ดำเนินงานไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 2,117 ล้านนะฮะวันนี้จะเปิดซองราคาวันนี้นะครับก็คาดว่าจะเสนอเซ็นสัญญาได้ภายในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็งานก่อสร้างนี้จะเริ่มก่อสร้างได้พร้อมกันกับงานแรกเมื่อกี้นะครับก็วันที่15สิงหาเราคาดหวังว่า2งานนี้จะงานที่1จะก่อสร้างเสร็จภายใน2ปีก็คือตัวลานจอดบวกโครงสร้างใต้ดินนะก็น่าจะเสร็จประมาณสิงหา61นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการก่อสร้างโครงสร้างส่วนเหนือพื้นดินนะครับแล้วก็คิดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี2562นะครับก็ส่วนงานที่เหลืออีก4งานที่จะดำเนินการในขั้นตอนประมูลต่อไปก็คืองานจัดหาระบบรถไฟฟ้าอัตโนมัติคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับงบประมาณรวมอยู่ประมาณ 2,897 ล้านไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอีกงานที่จะดำเนินการภายในต้นปีหน้าก็คืองานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานและระบบตรวจจับวัตถุระเบิดก็ประมาณโดยภาพรวม 6,182 ล้านไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง2งานนี้ถ้าได้ผู้รับจ้างเราคาดว่าจะดำเนินการเสร็จซื้อดำเนินการติดตั้งเสร็จพร้อมกับงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่เครื่องบินรองหลังที่1นะครับทั้ง2งานนี้ถ้าดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานทั้งหมดจะก่อสร้างเสร็จภายในสิงหาคมพุทธศักราช2562นะครับแล้วก็คิดว่าจะเปิดได้ภายในปีปลายปี2562ในปีเดียวกันครับค่ะในแง่ของประโยชน์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือในแง่ของการรองรับผู้โดยสารได้ประเมินไหมคะว่าสามารถรองรับผู้โดยสารนั้นได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราคาดหวังว่าเมื่อเราดำเนินการก่อสร้างโครงการสุวรรณภูมิระยะที่2แล้วเสร็จเนี่ยจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง60ล้านคนต่อปีแต่ว่าจากการประเมินของเราเนี่ยผู้โดยสารในปี2561ก็น่าจะถึง60ล้านคนต่อปีแล้วเหมือนกัน
ดังนั้นทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจึงได้มีการวางแผนที่จะขยายโครงการสวนภูมิเพิ่มเติมนะครับโดยแบ่งเป็น2งานดังนี้นะครับก็มีการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3นะครับซึ่งขณะนี้เราได้มีการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำ EHAA นะครับแล้วก็มีการเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปแล้วและมีการประชุมไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับอีกงานหนึ่งที่เราดำเนินการคู่ขนานก็คืองานจัดหาผู้รับจ้างออกแบบทางวิ่งเส้นที่3ตอนนี้ QR เราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็จะต้องได้ผู้รับจ้างออกแบบภายในกันยายนนี้นะครับเราคาดหวังว่าตัว EHAA ของทางวิ่งเส้นที่3เนี่ยจะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในปลายปีหน้านะครับซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเราก็จะดำเนินการของงบประมาณในการก่อสร้างพร้อมทั้งเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในสิ้นปีหน้านะครับโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการคู่ขนานเวลานี้ก็คือโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหมายเลข2นะครับก็จะก่อสร้างไปทางด้านเหนือของอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันนะฮะโครงการนี้เราได้งบประมาณในการจัดทำ EIA แล้วแล้วก็ในการออกแบบแล้วนะครับก็จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการทำในการทำแบบเนี่ยภายในกันยานี้กันยายนนี้เหมือนกันนะครับทั้ง2โครงการเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะดำเนินการเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ2565นะครับซึ่งเมื่อดำเนินการเปิดทั้งงานภายในปี2565เนี่ยจะทำให้ขีดความสามารถรวมของอาคารของสนามบินสุวรรณภูมิในการรองรับผู้โดยสารรองรับได้ประมาณ90ล้านคนต่อปีครับในแง่ของการที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนได้มากขึ้นตรงนี้นะคะมองว่าประโยชน์อื่นๆที่ประเทศไทยนั้นจะได้รับจากการขยายพื้นที่นั้นมีอะไรอีกบ้างคะประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือเมื่อเรามีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง90ล้านคนนะครับแล้วก็ในขณะที่เราทำแผนพัฒนาตรงนี้เรามีการปรับปรุงภายในนะครับให้สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันกับสนามบินขนาดเดียวกันในภูมิภาคนี้นะครับทั้งที่สิงคโปร์เองหรือที่ฮ่องกงเองนะครับเราจะมีขีดความสามารถไม่น้อยกว่าเขาทั้งในแง่ของคุณภาพการบริการในแง่ของการความสามารถในการรองรับผู้โดยสารก็จะทำให้เรามีความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงครับแล้วก็รองรับการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการค้าขายการลงทุนโดยภาพรวมต่อไปครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทางนาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์มากนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการสุวรรณภูมิเฟสที่2ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะว่าในกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารนั้นได้เพิ่มอีกหลายล้านคนอยู่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะทางด้านของฮับในการที่จะพัฒนาทางด้านของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของท่าอากาศยานต่างๆการขนส่งต่างๆอีกด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการที่ทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสราวณีพรหมเสนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ